อยรักในเงามืดเชิญทุกท่านรับฟังกันเลยนะคะในคืนที่ฝนตกหนักอนุทิดาตื่นขึ้นมาในห้องที่มืดมิดด้วยหัวใจที่เต้นรัวเธอรู้สึกมีความหวาดกลัวและความสับสนเต็มไปหมดหยาดฝนกระทบกระจกหน้าต่างดังเป็นจังหวะแสงฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าส่องผ่านช่องว่างของม่านเข้ามาทำให้เห็นเงาของตัวเองที่สะท้อนบนพื้นห้องเธอพยายามจะลุกขึ้นแต่รู้สึกว่ามีสายโซ่ที่ข้อเท้าของเธออนุทิดาดิ้นรนแต่โซ่นั้นแน่นหนาจนไม่สามารถหลุดออกได้ในขณะที่เธอกำลังคิดหาทางออกเสียงประตูก็ได้เปิดอย่างช้าช้าดังขึ้นและเสียงก้าวเท้าที่หนักหน่วงเดินเข้ามาในห้องใครอยู่ตรงนั้นอนุทิดาถามด้วยเสียงสั่นเครือไม่ต้องกลัวครับเสียงทุ้มตอบกลับมาจากความมืดผมไม่ได้มาทำร้ายคุณเมื่อตาของเธอเริ่มปรับตัวกับความมืดได้แล้วเธอเห็นร่างของชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอมือของเขาถือถาดที่มีอาหารและน้ำคุณคือใครและทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่อนุทิดาถามด้วยความกล้าหาญมากขึ้นชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆและวางถาดอาหารลงบนพื้นห้องคุณจะได้รู้ทุกอย่างในเวลาที่เหมาะสมตอนนี้คุณต้องกินให้หายหิวก่อนครับอนุทิดามองไปที่อาหารและความหิวทำให้เธอลืมความกลัวไปชั่วขณะแต่เธอก็ยังคงระแวงไม่แน่ใจว่าควรจะไว้วางใจชายคนนี้ได้หรือไม่คืนนั้นอนุทิดาไม่ได้นอนแต่เธอใช้เวลาสังเกตการและพยายามจดจำรายละเอียดของห้องที่เธอถูกขังอยู่หวังว่าจะหาทางหนีออกไปได้ในวันหนึ่งอนุทิดาเป็นนักข่าวสืบสวนที่มีชื่อเสียงในการเปิดเผยคดีอาชญากรรมระดับสูงชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความเสี่ยงและการต่อสู้เพื่อให้ความจริงถูกเปิดเผยเธอกำลังติดตามเบาะแสของเครือข่ายมาเฟียที่ซับซ้อนซึ่งเธอค้นพบจากการสืบสวนล่าสุดของเธอได้รับข้อมูลลับจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อซึ่งนำเธอไปยังผับลึกลับในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครที่เธอเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางขององค์กรที่ผิดกฎหมายอนุทิดาได้เข้าไปในผับนั้นโดยไม่รู้ตัวว่าเธอกำลังเดินเข้าไปในกับดักผับที่อนุทิดาเข้าไปสืบสวนข้อมูลนั้นคือผับ Midnight Meet Satori ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่ชื่นชอบความลึกลับและการผจญภัยในโลกของความมืดมิดและอาชญากรรมผับนี้ตั้งอยู่ในย่านสีลมของกรุงเทพมหานครเมื่อก้าวเข้าไปภายในจะพบกับโลกที่แตกต่างออกไปที่ซึ่งมีความลับและเรื่องราวไม่คาดคิดถูกซ่อนเอาไว้ในทุกมุมมืดขณะที่เธอกำลังเดินสำรวจพื้นที่อยู่นั้นฝนตกหนักและลมพัดแรงแต่อนุทิดาไม่ได้สนใจสภาพอากาศเธอมุ่งมั่นที่จะไขคดีนี้แต่ไม่รู้เลยว่าเธอกำลังจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่มืดมนและอันตรายมากกว่าที่เธอคาดคิดก่อนที่เธอจะวูบไปโดยไม่รู้ตัวและนั่นคือทั้งหมดที่เธอจำได้ก่อนที่จะตื่นขึ้นมาในห้องที่เธอถูกขังอยู่นี้อนุทิดาเป็นนักข่าวสายสืบสวนหญิงสาวผู้กล้าหาญถูกลักพาตัวมายังที่แห่งนี้โดยมาเฟียที่ทรงอิทธิพลหลังจากที่อนุทิดาตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับผู้ที่คอยดูแลเธอคืนนั้นเธอไม่ได้นอนแต่ใช้เวลาสังเกตการและฝึกฝนการเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆเพื่อไม่ให้เสียงของเธอดังออกไปนอกห้องในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปและเสียงก้าวเท้าของผู้ดูแลเริ่มเข้ามาใกล้อีกในวันถัดมาอนุทิดาก็พร้อมที่จะจัดการเมื่อเงาของผู้ดูแลปรากฏขึ้นหลังม่านอนุทิดาก็ได้เคลื่อนตัวเข้าหาเขาอย่างช้าๆเธอใช้สองมือคว้าหมับไปที่แขนของเขาคุณเป็นใครทำไมถึงจับฉันมาที่นี่เธอถามด้วยเสียงที่แข็งแกร่งและมั่นคงชายคนนั้นดูตกใจแต่ไม่พยายามที่จะขัดขืนผมชื่อตะวันและผมไม่ใช่คนร้ายอย่างที่คุณคิดเขาพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มผมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ต่อต้านมาเฟียและเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณอนุทิดามองเขาด้วยความสงสัยแต่ในสายตาของเขาเธอเห็นความจริงใจคุณต้องการให้ฉันช่วยอะไรเราต้องการข้อมูลที่คุณมีเกี่ยวกับเครือข่ายมาเฟียครับ
และเราต้องการให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะทำลายพวกมาเฟียจากภายในตะวันอธิบายอนุทิดารู้สึกว่านี่อาจเป็นโอกาสที่เธอจะได้เปิดเผยความจริงที่เธอค้นหาและเธอได้ตัดสินใจที่จะร่วมมือกับตะวันตะวันคือชายหนุ่มนักสืบขององค์กรป้องกันอาชญากรรมแห่งประเทศไทยที่ปลอมตัวเข้ามาทำงานกับกลุ่มมาเฟียเพื่อล้วงความลับความชั่วร้ายของกลุ่มมาเฟียอนุทิดาและตะวันเริ่มวางแผนการทำงานร่วมกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่การเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในโลกมืดของมาเฟียในใจกลางกรุงเทพมหานครเครือข่ายอาชญากรรมที่อนุทิดาสืบค้นหาข้อมูลอยู่นั้นมีความซับซ้อนและกว้างขวางมากมีการดำเนินงานที่แยกออกเป็นหลายสาขารวมถึงการค้ายาเสพติดการพนันการค้ามนุษย์และการฟอกเงินหัวหน้ามาเฟียแต่ละคนมีอำนาจและอิทธิพลในแต่ละด้านแต่ทุกคนต่างก็ต้องการควบคุมอนุทิดาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจาและครอบครองอำนาจอนุทิดาเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของเครือข่ายอาชญากรรมนี้เพราะเธอมีข้อมูลและหลักฐานที่สามารถทำลายองค์กรจากภายในได้เธอได้รวบรวมหลักฐานและเตรียมการเปิดเผยความจริงที่เธอค้นพบให้กับสาธารณะเตรียมไว้แล้วก่อนจะถูกลักพาตัวการเปิดเผยนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เธอได้รับอิสรภาพจากการจ้องจับตัวเธอของมาเฟียแต่ยังจะช่วยให้ผู้คนที่ถูกเครือข่ายนี้ทำการกดขี่ข่มเหงได้รับความยุติธรรมด้วยในห้องขังเล็กๆของวันนี้อนุทิดานั่งพิงผนังเก่าๆความทรงจำของเธอย้อนกลับไปถึงคืนที่เธอถูกลักพาตัวความหวาดกลัวที่เธอรู้สึกนั้นยังคงติดอยู่ในใจแต่ตอนนี้มันถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะหาทางหนีออกจากที่นี่คุณต้องกินให้หายหิวก่อนครับตะวันพูดขณะวางถาดอาหารลงข้างๆเธอแสงจากไฟฉายเล็กๆในมือเขาส่องสว่างเพียงพอที่จะเห็นความเป็นห่วงในดวงตาของเขาอนุทิดามองอาหารแล้วกลับไปมองตะวันคุณจะช่วยฉันได้ยังไงเธอถามด้วยความสงสัยและน้ำเสียงที่ชัดเจนผมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มต่อต้านมาเฟียตะวันตอบและเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณเราต้องการข้อมูลที่คุณมีเกี่ยวกับเครือข่ายมาเฟียอนุทิดานิ่งคิดความทรงจำของเธอเริ่มชัดเจนขึ้นเธอเริ่มเข้าใจว่าทำไมเธอถึงเป็นเป้าหมายและทำไมเธอถึงเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดเผยเครือข่ายอาชญากรรมนี้ฉันจะช่วยคุณอนุทิดาพูดด้วยความมั่นใจแต่เราต้องวางแผนให้ดีเราต้องหนีออกจากที่นี่ก่อนแล้วจึงจะเปิดเผยทุกอย่างได้ตะวันยิ้มนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการได้ยินครับพวกเขาใช้เวลาหลายคืนในการวางแผนและในที่สุดคืนที่พายุถล่มกรุงเทพมหานครอนุทิดาและตะวันพากันเตรียมตัวสำหรับการหนีที่พวกเขาวางแผนมานานแล้วห้องที่อนุทิดาถูกขังอยู่นั้นมืดมิดแต่ความหวังในใจเธอยังสว่างไสวเราต้องทำตามแผนที่เราวางไว้ตะวันกระซิบขณะที่เขาปลดโซ่ที่ข้อเท้าของอนุทิดาพายุคืนนี้จะช่วยปกปิดเสียงของเราอนุทิดาพยักหน้าด้วยความเข้าใจฉันพร้อมแล้วค่ะเธอตอบด้วยความมั่นใจดวงตาของเธอปรับตัวเข้ากับความมืดและเธอสามารถมองเห็นแผนที่ที่ตะวันถืออยู่พวกเขาเคลื่อนที่อย่างเงียบที่สุดผ่านทางเดินที่มืดและแคบตะวันนำทางโดยใช้ไฟฉายเล็กๆที่เขาซ่อนไว้เพื่อส่องสว่างเส้นทางอนุทิดาตามหลังเขามาอย่างใกล้ชิดใจเธอเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นและความหวังเมื่อเราออกไปได้ฉันจะติดต่อกับผู้สื่อข่าวทันทีค่ะอนุทิดากระซิบกลับข้อมูลที่เรามีจะเปิดเผยทุกอย่างค่ะและผมจะอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาครับตะวันตอบพร้อมกับเอื้อมไปจับมือเธอไว้แน่นเราจะผ่านมันไปด้วยกันครับเสียงฝนกระหน่ำและลมพัดแรงจากข้างนอกช่วยให้พวกเขาหลบหนีได้โดยไม่ถูกสังเกตเห็นและในที่สุดพวกเขาก็พบกับประตูทางออกที่นำไปสู่อิสรภาพเราทำได้แล้วค่ะอนุทิดาพูดด้วยความโล่งอกขณะที่พวกเขาก้าวออกจากอาคารตอนนี้โลกจะได้รู้ความจริงสักทีค่ะตะวันยิ้มให้เธอและเราจะสร้างโลกใหม่ที่ดีกว่านี้ครับในเช้าวันพฤหัสบดีพวกเขายืนอยู่ใต้ฟ้าที่มืดครึ้ม
แต่สำหรับอนุทิดาและตะวันมันเป็นเช้าแห่งวันใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความเป็นไปได้หลังจากที่หนีออกมาจากแก๊งมาเฟียได้สำเร็จอนุทิดาได้ติดต่อกับสื่อมวลชนและเริ่มเปิดเผยข้อมูลที่เธอได้รวบรวมมาตะวันได้ติดต่อกับหน่วยงานคุ้มครองพยานเพื่อช่วยให้อนุทิดาได้รับการคุ้มครองการหนีจากการถูกลักพาตัวครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ในโลกมืดแต่ยังเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่สำหรับอนุทิดาที่เธอจะได้ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องหวาดกลัวและซ่อนตัวอีกต่อไปอนุทิดาและตะวันยืนอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและเสียงโทรศัพท์ที่ดังไม่หยุดพวกเขาได้เปิดเผยข้อมูลที่มีเกี่ยวกับกลุ่มมาเฟียครอบครองกรุงเทพมหานครต่อสื่อมวลชนเราทำถูกต้องแล้วใช่ไหมคะอนุทิดาถามตะวันมือของเธอสั่นเล็กน้อยความกลัวที่เธอพยายามซ่อนไว้เริ่มปรากฏขึ้นตะวันจับมือเธอไว้แน่นเราทำในสิ่งที่ต้องทำไม่มีอะไรผิดพลาดเลยครับเขาตอบด้วยความมั่นใจความจริงต้องถูกเปิดเผยเพื่อความสงบของบ้านเมืองเราไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งอนุทิดาหายใจลึกๆและรับสายนี่อนุทิดาค่ะเธอพูดด้วยเสียงที่แข็งแกร่งกว่าที่เธอคิดคุณอนุทิดานี่คือสถานีข่าว XYZ ค่ะข้อมูลที่คุณส่งมานั้นมันเป็นข่าวใหญ่นะคะผู้สื่อข่าวตอบกลับมาเรากำลังจะออกอากาศในไม่กี่นาทีนี้ค่ะใจของอนุทิดาเต้นรัวแต่เธอรู้สึกโล่งอกขอบคุณที่เชื่อใจเราค่ะเธอพูดโลกต้องรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะหลังจากวางสายนักข่าวไปตะวันหันมายิ้มให้เธอเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วครับเขาพูดด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มทั้งคู่มองตากันรู้สึกภาคภูมิใจถึงภารกิจที่ได้ทำสำเร็จในครั้งนี้แก๊งมาเฟียครอบครองกรุงเทพมหานครได้ถูกจับกุมและกวาดล้างออกไปคงทำให้สังคมเมืองกรุงมีความปลอดภัยและสะอาดมากขึ้นหลังจากการเปิดเผยความจริงที่สั่นสะเทือนวงการอาชญากรรมอนุทิดาและตะวันต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่คือการปกป้องตัวเองจากการแก้แค้นของมาเฟียที่พวกเขาได้ทำลายลงแต่ยังไม่สิ้นซากเราต้องระวังตัวมากขึ้นครับตะวันกล่าวขณะที่เขาตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งรอบๆที่พักของพวกเขาพวกมาเฟียจะไม่ยอมให้เราอยู่แบบสบายง่ายๆครับอนุทิดาพยักหน้าอย่างเข้าใจฉันรู้แต่เราไม่สามารถหยุดยั้งการต่อสู้นี้ได้ค่ะเธอตอบพร้อมกับมองไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลเราต้องทำความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้ได้ค่ะตะวันมองเธอด้วยความชื่นชมความกล้าหาญของคุณไม่เคยลดลงเลยนะครับเขาพูดกับเธอและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมเชื่อมั่นว่าเราจะชนะได้ในที่สุดครับเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอนุทิดารับสายแล้วสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปใช่ฉันเข้าใจค่ะเธอพูดก่อนวางสายนั่นคือหน่วยงานตำรวจพวกเขาต้องการให้เราไปช่วยในการสืบสวนอีกครั้งค่ะตะวันยืนขึ้นนี่คือโอกาสของเราที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเราจะไปด้วยกันครับพวกเขาออกจากบ้านพักและเดินทางไปยังสถานีตำรวจทุกก้าวที่พวกเขาเดินคือการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแม้ว่าทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอันตรายแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันไปด้วยกันอนุทิดาและตะวันยืนอยู่หน้าสถานีตำรวจในยามเช้าแสงอรุณสาดส่องบนใบหน้าของพวกเขาหลังจากคืนที่ยาวนานของการวางแผนและการประชุมกับเจ้าหน้าที่เพื่อจัดการกับแก๊งมาเฟียในการขจัดปัญหาการค้ายาเสพติดการพนันการค้ามนุษย์และการฟอกเงินที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยในตอนนี้เราทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วค่ะอนุทิดาพูดในมือของเธอถือแฟ้มเอกสารที่บรรจุแนวทางการปฏิบัติงานไว้แน่นคืนนี้กรุงเทพมหานครถูกปกคลุมด้วยความมืดของคืนที่ไม่มีดาวแต่สำหรับอนุทิดาและตะวันมันคือคืนที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งคืนนี้เราจะทำงานให้สำเร็จตะวันพูดขณะที่เขาและอนุทิดาเตรียมอาวุธและอุปกรณ์เราจะทำให้กรุงเทพมหานครปลอดภัยอีกครั้งค่ะ
อนุทิดามองไปที่แผนที่ที่กระจายอยู่บนโต๊ะเราจะต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเงียบที่สุดเธอพูดด้วยสายตาที่มุ่งมั่นและเราจะต้องไม่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับอันตรายค่ะพวกเขาเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางต่างๆอย่างสงบทุกการเคลื่อนไหวถูกวางแผนมาอย่างดีจนกระทั่งพวกเขาไปถึงจุดที่พวกมาเฟียรวมตัวกันเราจะต้องจับพวกเขาทั้งหมดครับหัวหน้าตำรวจพูดและมองไปที่อนุทิดาและตะวันคุณทั้งสองพร้อมหรือยังครับอนุทิดาหายใจลึกๆและมองไปที่ตะวันเราพร้อมค่ะเราจะทำให้สำเร็จเธอตอบอย่างมั่นใจการกวาดล้างเริ่มขึ้นด้วยความร่วมมือของตำรวจและข้อมูลจากอนุทิดาและตะวันที่ต้องปลอมตัวเข้าไปอยู่ในแก๊งของมาเฟียในที่สุดเมื่อปฏิบัติการพิเศษของตำรวจได้สิ้นสุดลงพวกมาเฟียถูกกวาดล้างและถูกจับกุมอย่างรวดเร็วและกรุงเทพมหานครได้รับการปลดล็อกจากการครอบงำของพวกมาเฟียได้อย่างสิ้นซากคืนความปลอดภัยให้ประชาชนและความสะอาดปราศจากยาเสพติดการพนันมาเฟียและอาชญากรรมในกรุงเทพมหานครแสงอรุณของวันใหม่เริ่มสาดส่องมันคือความหวังและความมั่นใจว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองที่ปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานและเต็มไปด้วยอันตรายในเช้าวันจันทร์อนุทิดาและตะวันยืนอยู่บนดาดฟ้าของตึกสูงมองดูเมืองที่พวกเขาช่วยกู้คืนมาได้ตะวันหันมามองเธอด้วยรอยยิ้มเราได้คืนชีวิตใหม่ให้กับผู้คนและตัวเองแล้วนะครับเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ไม่มีอดีตที่จะตามหลอกหลอนเราอีกต่อไปอนุทิดาหันหน้าไปทางแสงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นจากขอบฟ้าเราจะใช้ชีวิตใหม่นี้เพื่อทำสิ่งที่ดีเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนค่ะตะวันจับมือเธอไว้พร้อมกับสบตาเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความถูกต้องครับ